ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเข้าสู่รายการที่นี่หมอชิดนะครับก็เวียนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันเป็นคู่นะคะครับแขกรับเชิญของเราก็เป็นคู่เหมือนกัน มีด้วยกัน2คู่ค่ะ คู่แรกเป็นคู่พี่น้องเป็นนักร้องที่ดังมากมีเอกลักษณ์ส่วนตัวคือเขาชอบใส่ชุดสีขาวหรือสีดำเวลาออกคอนเสิร์ตปุ๊บคุณคุณละคุณคุณละออกคอนเสิร์ตปุ๊บเจอท่านผู้ชมปั๊บสวัสดีครับอย่างนี้สวัสดีครับเป็นไงคอนเสิร์ตล่าสุดผมไปดูมาคุยแค่สวัสดีครับคำเดียวที่เหลือไม่มีพูดอะไรอีกเลยทำไมคะแต่มีวู้70กว่าวู้เป็นการคุยกับทุกผู้ชมด้วยพลังจิตไม่ต้องใช้คำพูดมากเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะคุณอัศนีวสันต์โชติกุลใช่นี่อย่าบอกนะว่ามารายการเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขากำลังออกเวิร์ทัวร์ออกคอนเสิร์ตไปทั่วโลกตอนนี้ไปออสเตรเลียใช่ค่ะแล้วมารายการเราได้หรอเราไม่ได้เขาไม่ได้มารายการเราแต่เราจะไปตามหาเขาไปอยู่กับเขาตามเขาไปด้วยไปออสเตรเลียถูกค่ะต้องบอกว่าเป็นศิลปินกลุ่มแรกนะคะที่มี World Tour Concert ที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกซึ่งก็จะไปที่ซิดนีย์นะคะออสเตรเลียเป็นประเทศแรกด้วยค่ะนอกจากที่เราจะไปดูตามคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต๊ะกันแล้วนะคะเราจะไปดูด้วยว่าที่ออสเตรเลียซิดนีย์เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรยังไงต้องให้คนพื้นที่พาเที่ยวด้วยคนพื้นที่ที่เกิดที่นั่นเนี่ยพาเราไปเรามีคนเกิดที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วเรารู้จักด้วยเหรอเรามีรู้จักเป็นอย่างดีเลยค่ะใครครับคุณแมทธิวดีนค่ะอ๋อพี่แมทธิวดีนจะเป็นคนพาเราไปเที่ยวพร้อมกับชมคอนเสิร์ตด้วยนะครับนั่นเป็นแขกรับเชิญคู่ที่1อีกคู่นึงส่วนคู่ที่2นะคะเป็นคู่ศิลปินนักร้องเหมือนกันน่ารักเรียบร้อยเป็นเพื่อนกันวัยเดียวกันเลยนักร้องคู่วัยเดียวกับนุ่นใช่ค่ะในที่สุดผมก็ภูมิใจที่จะได้พบกับวง Hot Pepper Singer อีกครั้งหนึ่งเคยดูตอนเด็กๆหรือว่าจะเป็นวงดอกไม้ป่าไม่ใช่พี่ดูอันนี้คือเพลงของคู่เข้ามานานแล้วตรงนั้นเนี่ยรุ่นใหญ่มากไม่เกี่ยวกันอย่างรุ่นเดียวกับรุ่นเนี่ยต้องโฟร์มดเท่านั้นเอ้าสังเกตไหมคะเพราะว่าโฟร์มดออกอัลบั้มมาแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีทุกคนแบบเต้นตามได้หมดเลยคนจะจำได้ว่าเพลงนี้ท่าเพื่อนกันเต้นได้ทุกเพลงเลยถูกอัลบั้มจริงเหรอเด็กมีปาไม่อยากอะไรนะกล้องรับไม่ทันเด็กมีปัญหานี่เล่นแข่งต้องเต้นให้กันได้หมดเชื่อละอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดเพลงละลายละลายเต้นไงแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาดูนุ่นเต้นนะคะเราต้องไปดูต้นฉบับก่อนดีกว่าคุณทำขายของตอนกลางคืนแต่เดี๋ยวก่อนช้าก่อนคุณเปิดมาดูตอนนี้คุณได้ดูต้นตำรับของจริงเลยคือแบบว่าชุดมันไม่ค่อยแบบว่าให้กับท่าเต้นอะไรแบบนี้เลยไปดูต้นฉบับเขาจริงๆก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาว่ากันว่าเพื่อนนุ่นเนี่ยเต้นของเพื่อนโฟเพื่อนมดได้ป่ะได้นะฮะไปพบกับโฟมดครับลาลาBaby, so baby, 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 so ba
ี่คือเพื่อนโฟเพื่อนมดของเพื่อนนุ่นใช่ค่ะโอ้โหตอนนุ่นไปสัมภาษณ์มาชุดนุ่นมาชุดนี้ผมว่าเด็กลงอีกนะเด็กลงกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นคอนเซปต์อะไรจ๊ะโปรโมทอินวันเดอร์แลนด์ค่ะอินวันเดอร์แลนด์ก็เหมือนสวนสนุกแดนในจินตนาการใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอัลบั้มชุดนี้คือโปรโมทเหมือนเป็นตัวแทนเด็กผู้หญิงที่มีความฝันมีโลกแห่งของตัวเองในโลกจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพลงที่ร้องไปคือเพลงละลายค่ะละลายท่าใหม่ที่เกิดขึ้นมาคือละลายละลายไหนเพื่อนทำไงนะเพื่อนเองว่าพอแล้วพอเธอเดี๋ยวไปหัดเรียนก่อนค่ะเรียนนิดนึงนะครับถ้าอย่างงี้เดี๋ยววันนี้เราชวนน้องมาแล้วนอกจากเพลงแล้วนะครับมาคุยกันว่าอะไรที่ทำให้ฟอร์มูสละลายค่ะใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องราวที่ทำให้หนุ่มๆใจละลายด้วยจริงเหรอมีจริงเหรออ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าอะไรทำให้แล้วฟังคุณก็นำเจมอยู่ที่ไหนแม้ที่ฉันออนไลน์ผมออกเหอะเป็นพี่ไม่ไหวใช่ไหมหนูก็ตกลงจะแยกไหมพี่ฟังพี่ยังน้ำตาจะร่วงเลยค่ะแยกแยกค่ะแยกแยกเวลาบอกว่าน้องมุดเนี่ยไปทำศัลยกรรมมาค่ะมันก็ปฏิเสธไปว่าไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการผ่าฟันคุดตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับใจยัดจะยืนตะโกนให้ถึงขอบฟ้าว่าไม่กลัวอะไรอาจจะสู้ด้วยใจที่มีบวกกับเรี่ยวแรงในมือตั้งใจจะทำให้ดีสู้อย่างนี้จะแพ้ให้มันรู้ไปกับโฟกับมดอยู่นะคะจะมาสืบค้นเรื่องราวว่าเรื่องละลายอะไรเนี่ยเป็นยังไงจำได้นะว่าครั้งที่แล้วที่มาออกรายการของเราเนี่ยครับเรามีความรู้สึกว่าน้องเขาคงไม่มาอีกแล้วล่ะต้องมาเพราะเขาที่แล้วให้ไปเต้นเต้นเต้นไปแกล้งคนอื่นนะคะที่ตลาดเพราะว่าน้องก็เคยทำไปแล้วที่ญี่ปุ่นมิวสิกของหนูเพลงเด็กมีปัญหาก็คือไปถ่ายที่ญี่ปุ่นชาวบ้านชาวเมืองไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปทำซะให้เขาเอ้งอะไรกันแน่งงงค่ะครับจากเขางงเราก็เลยให้น้องไปงงบ้างใช่ค่ะในเมืองไทยถูกค่ะตามตลาดไปงงกันในตลาดเลยค่ะมีความสุขไหมคะกินทุเรียนหอมมากค่ะไม่โดนแม่ค้าคว้างด้วยทุเรียนก็บุญแล้วก็บุญแล้วค่ะน้องก็ยังไม่เข็ดก็ยังมากับเราอีกก็อัลบั้มชุดใหม่อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับFormos in Wonderland ใช่ค่ะนะครับก็จะเป็นเพลงที่เหมาะกับน้องๆหนูๆโรงเรียนอนุบาลต่างๆสามารถนำไปฝึกร้องและเต้นกันได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ปกซีดีมีเกมให้เล่นด้วยนะเป็นเกมบันไดงูค่ะเห็นไหมใครบอกว่าสื่อต่างๆเนี่ยไม่ยอมจะทำอะไรเพื่อเด็กนี่ไงทำแล้วเราสองคนค่ะเพลงที่เราได้ยินไปเมื่อกี้คือละลายใช่ค่ะละลายคือละลายในเนื้อหาของเพลงก็คือเจอคนคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าลื่มหรือว่ากรี๊ดมากๆก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจละลายใช่แบบเห็นพี่ดูโอ๊ยใจละลายอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะบอกแทนคุณแม่สังเกตไหมหน้าพี่จะแบบว่ารายการนี้ต้องระวังตัวตลอดเพราะว่าหายากที่จะชมกันเฉยๆต้องมีเลี้ยวกับมาแทงหลังอะไรกันบ้างครับก็เพราะว่าพี่ดูเป็นคนที่มีความอบอุ่นใช่ไหมคะคือสาวๆก็จะเห็นว่าแล้วใจละลายถูกไหมคะแล้วทีนี้ก็อยากจะถามน้องว่าแล้วมีใครที่เราเห็นแล้วปุ๊บโอ้ยคนนี้แหละเราใจละลายเลยใจละลายเลยนะคะเราต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆชอบคนดัดฟันมากเพราะว่าเราก็ดัดฟันเราก็เลยรู้สึกว่าพอดัดฟันปุ๊บหน้าตาดีขึ้นเพราะฟันมันเรียงสวยอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ12 13อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วยังเป็นอยู่มั้ยทุกวันนี้หายยังโฟทุกวันนี้ไม่บ้าถึงขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าเวลาเห็นใครดัดฟันก็รู้สึกว่าน่ารักดีค่ะน้องมดล่ะของมอจะเป็นตอนอนุบาลค่ะตอนแรกคือเหมือนเป็นเด็กนักเรียนใหม่อะค่ะเข้าไปแล้วก็แบบนั่งอยู่เฉยๆไม่คุยกับใครเลยว่าอายแล้วกลัวตอนนั้นยังเด็กไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครเลยแล้วแบบมีเด็กคนนึงเด็กผู้ชายก็เดินเข้ามาจุงมือ
จูงมือทั้งวันเลยจูงมือเรานะคะใช่มาจูงมือที่ไม่รู้จักจะมาเชื่อไหมขอบังเลยค่ะกำลังจะบอกว่าไอเด็กผู้ชายที่มาจูงมือเนี่ยแปลกแล้วนะไอเด็กผู้หญิงที่ให้เขาจูงไปจูงมาเนี่ยแปลกกว่าคือไม่ยอมปล่อยด้วยให้เขาจูงมืออย่างเงี้ยเลยหนูก็แบบไม่รู้จักใครคะแล้วอยู่ดีมาจูงมือก็แบบก็มีเพื่อนแล้วไปทำอะไรบ้างไปกินข้าวไปกินข้าวเดี๋ยวพอเลิกเรียนก็พาไปส่งที่หน้าโรงเรียนเฮ้ยแต่ว่าพออีกวันนึงไปจูงผู้หญิงคนอื่นซะแล้วแล้วพอโตขึ้นมามีไหมละลายก็มีค่ะชอบพี่เคนพี่เคนที่เขาเด็กใช่ค่ะเขาแต่งงานแล้วนะโอ้ยได้ไหมปลื้มใช่สาวก็ปลื้มกันเยอะแล้วพี่โกล่ะคะโอ้ชงไว้เขาแบบว่าหล่อในสายตาหล่อในสายตาหนูคือพี่เคนแบบว่าหล่อใช่เพราะโมเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่อบอุ่นดูอบอุ่นของโฟชอบผู้ชายที่แบบดูแบดบอยนึงแล้วก็ชอบพี่กราฟวงแมคโครลีลาพวกนี้อ้าวเชียร์แสดงว่าสเปคเดียวกันเลยทำไมลูกก็ดูเป็นแบดบอยอะคะมันไม่ถึงกับแบดบอยคือเป็นผู้ชายที่แต่งตัวจัดด้วยแล้วก็ดูภายนอกแบบเหมือนถ้าเกิดใครมาชกมาต่อยเขาเขาต้องไม่ยอมแน่ๆเป็นชอบผู้ชายที่แบบสู้คนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบยอมหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้รังแกใครก่อนนะคะแล้วเขาทราบไหมคะว่าเราปลื้มเขาเขารู้ค่ะเพราะหนูนี่เวลาไปคอนเสิร์ตด้วยกันจะเตรียมกับมดจะแกล้งแอบเดินไปข้างหลังแล้วบอกมดถ่ายรูปนะวางแผนไว้เลยใช่ค่ะก็คือแกล้งเดินไปปุ๊บพอจะถึงตัวเขาปุ๊บก็ให้มดแกล้งแบบถือกล้องถ่ายไปถ่ายมาอะไรเงี้ยพอก้าวเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาหันมามองแล้วก็เลยถ่ายรูปกันแต่คือไม่กล้าบอกกลัวว่าแบบเขาจะแบบเฮ้ยโฟเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วทำไมไม่ขอกันง่ายๆขอถ่ายรูปเดี๋ยวเขาลำคาญค่ะกลัวว่าทุกครั้งที่เจอเนี่ยก็จะแบบถ่ายมีทุกครั้งคือปลื้มค่ะถ้าเกิดแอบถ่ายมันได้ฟิลมากกว่าผมได้ข่าวมาว่าน้องมดเนี่ยตลกมากในสายตาโฟเป็นคนที่ตลกแล้วก็เป็นคนที่บ้ายุมากๆบ้ายุใช่ทำไมสมมติแบบคือเราคนเยอะๆปุ๊บบอกมดต้องไม่กล้าเต้นตรงนี้แน่เลยมดก็เดี๋ยวดูตอนนั้นจะไปทานข้าวกันต้องข้ามถนนแล้วก็แบบมดไม่กล้าเต้นท่าโปงลางข้ามถนนแน่ๆอยู่ฝั่งนี้นะญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะญี่ปุ่นอยู่ฝั่งนี้นะมดก็เลยฝั่งนู้นแล้วก็รถก็วิ่งไปวิ่งมาพอจอดปุ๊บมดก็ดึบ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 ข้ามมาจนถึงโปรก็เก่งมากแต่ว่ามดต้องไม่กล้าทำท่าปังคุงเดินแน่เลยอย่างเงี้ยปังคุงที่เป็นลิงใช่ค่ะมดก็ดูเนี่ยแล้วก็ทำอีกเลยข้ามไปอีกฝั่งนึงหรือเปล่าข้ามไปข้ามมาใช่ค่ะแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็แบบมองว่าแบบทำอะไรกันหรือเปล่าทั้งที่ไม่มีกล้องถ่ายหรือไม่มีอะไรเลยแต่พี่ว่านะคงไม่กล้าทำตรงรายการเราแน่ๆเลยทำท่าปังคุงหรืออะไรนี้อย่างมดไม่กล้าทำเป็นปังคุงเดินอ้อรอบโต๊ะกลับมาอย่างนี้หรอกมดไม่กล้าหรอกขอเพื่อนคนหนึ่งได้ไหมมีปังคุงก็ต้องมีเจมต้องมีเจมด้วยเหรอใช่ค่ะทุกครั้งเวลาใครให้โชว์ให้ดูโฟก็ต้องเป็นเจมทุกครั้งเลยวันนี้มีมอบหมายให้ไปหาอะไรดีไปหาอะไรดีคะไปจ่ายตลาดไปจ่ายตลาดตลาดซื้อกับข้าวถือตะกร้ามาสิลูกแล้วคุณก็นำเจมผมเริ่มเห็นใจเฮียของบริษัทคุณแล้วภาพที่เขาอุตส่าห์คิดวางกันไว้ชุดที่เขาตัดมาให้แต่ภาพที่คนจำได้คือภาพปังคุ้งกับเจมที่เขาดูสองคนนี้เป็นสองคนที่มีข่าวเยอะมากใช่ค่ะเคยไม่รู้เคยตอบป่ะอาจารย์นะแต่เรารวมมาโอ้โหไม่น่าเชื่อเด็กอะไรมีข่าวได้ตั้ง 7-8 ข้อเนี่ยแรงๆทั้งนั้นเลยแรงของเขาแรงโอ้ยแรงมากเลยอย่างมดนี่เขาบอกว่าไปเที่ยวผับค่ะแต่ว่าอายุไม่ถึง18ใช่ขอตอบเลยว่าที่มดไปเนี่ยคือมันเป็นผับแอนด์รีสอร์ทคือตอนช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารจะเป็นรีสอร์ทไปแต่ว่ากลางคืนเนี่ยคือจะเป็นผับแล้วมดเนี่ยไปทานอาหารตอนช่วงเย็นเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นรีสอร์ทอยู่ก็ไม่ใช่ผับแล้วออกมาทันก่อนมันกลายเป็นผับป่ะทันนะก็ทันนะแต่ไม่ได้อยู่ยาวใช่ไหมไม่ได้อยู่ยาวค่ะไม่ใช่อยู่กันอยู่ดึกดื่นอะไรงั้นไม่ใช่ค่ะข่าวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาถึงข่าวที่2ค่ะเขาบอกว่าน้องมดเนี่ยไปทำศัลยกรรมมาน้องมดก็ปฏิเสธไปว่าไม่ได้ทำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการผ่าฟันคุดใช่ค่ะว่าต้องจัดฟันใหม่ว่าตอนอัลบั้มแรกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามดดัดฟันพออัลบั้มที่2เนี่ยก็เอาออกแล้วว่าจัดฟันเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ฟันก็ล้มกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เลยแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วไปหาหมอเขาว่าเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วมีฟันคุดนะ2อันจะผ่าวันไหนดีมันก็วันนี้เลยค่ะวันนี้เลยผ่าเลย2ข้างเลยโอ้
เอาให้เสร็จเลยค่ะก็บอกเอาจริงเหรอเจ็บนะผ่าเลยค่ะเพราะว่าอยากจะจัดฟันเร็วๆคือแบบเห็นฟันตัวเองแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะก็เลยแบบโอเคไปผ่าฟันคุดแล้วตอนนั้นก็มีข่าวก็เลยบอกว่าเนี่ยไปผ่าฟันคุดมานะค่ะอ๋อตอนผ่าฟันคุดอ่ะผ่าฟันคุดจริงๆฟันคุดจริงๆแล้วก็มาทำมาเสริมหูเฮงค่ะเพราะว่ามาทำตรงจมูกคือด้วยความที่ต้องบอกกับว่ามดเนี่ยเป็นคนที่จมูกตกฟังดูแปลกมากแต่ว่าไม่รู้จะหาป่ะแล้วเก็บไหมหรือไม่ใช่เอาหน้าปล่อยไปถือว่าผู้ใหญ่ถือว่าผู้ใหญ่ปล่อยผ่านไปก่อนคือมดเนี่ยเป็นคนที่จมูกตกจมูกจะเหมือนจมูกแม่มดอะค่ะจะตกๆงุ้มๆจะงุ้มๆใช่เขาบอกว่าไม่มีมันไม่ดีนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รับทรัพย์ไม่รับทรัพย์ใช่แล้วก็งานจะตกด้วยเรียนก็ไม่ดีอีกโอ้โหไอ้จมูกเนี่ยนะมีผลขนาดนี้เลยก็คนจีนนะก็เลยไปทำให้มันเชิดขึ้นมาหน่อยเขาบอกพอไปทำเนี่ยบอกโอ้ยโอเคเลยนะเนี่ยถ้าเกิดงี้นะเราจะรับทรัพย์เลยนะแล้วเรื่องเรียนก็ดีงานก็โอเคเดี๋ยวเรื่องเรียนเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวค่ะเดี๋ยวหมายถึงว่าหนูจะทำเนี่ยต้องเจอ2หมอเลยใช่ไหมหมอสัญญกรรมกับหมอห่งจุ้ยโงเฮงโงเฮงด้วยทำเสร็จก็ต้องกลับไปให้หมอโงเฮงดูอีกใช่ถ้าหมอบอกว่าเฮ้ยยังไม่แหงงพออยากให้แหงขึ้นมาอีกโอ้ยผมเก็บเท้าไปอย่างนี้ละค่ะเก้าแค่นี้แหละก็ไปทำแค่นี้แค่นี้ว่าไม่อยากทำเยอะค่ะส่วนข่าวคลิปวิดีโอของทั้งคู่เลยแต่ว่าก็มีมาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกยังไงกับข่าวนี้คะก็ส่วนตัวโฟนะคะก็เฉยๆเพราะว่าเห็นคนอื่นที่เขาได้ดูมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่คือเป็นตัดต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้แบบวิตายแล้วต้องไปหาดูว่าภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เป็นเขาบอกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเป็นภาพนิ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีทั้งสองอย่างเลยใช่เราก็เลยแบบแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็แบบไม่เหมือนตัดต่อไม่เนียนเราก็เลยไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องไปหามาดูแล้วก็แบบต้องมาคิดว่าฉันจะแก้ข่าวกับนักข่าวยังไงก็เลยปล่อยไปเลยเฉยๆค่ะผมมีข่าวแรงกว่านั้นอีกบอกว่าจะแยกวงกันแล้วทะเลาะกันค่ะค่ะก็วันนี้เนี่ยมันเพิ่งมาจริงข่าวนี้แล้ววะค่ะวันนี้ค่ะตอนนี้ค่ะตกลงจะแยกวงกันแล้วเพราะว่าหนูชงว่าจะแยกกันชงตัดตอนอยู่ในห้องก็จะถามเลยว่ามันจริงไหมน้องคำว่าแยกเนี่ยหมายว่าพวกหนูอาจจะเป็นศิลปินเดียวกันก็ได้เป็นสองอัลบั้มตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกันถึงตรงนั้นว่าอยากจะออกเดียวไหมหรือว่าอยากจะไม่ทำไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอนาคตก่อนวันนึงก็อาจจะมีโอกาสถ้าเกิดวันนึงเราแยกกันไปแล้วแล้วก็ยังชอบร้องเพลงอยู่ยังอยากจะร้องเพลงอยู่อันนั้นก็อาจจะออกต่างคนต่างออกเดียวก็ได้อันนี้ยังไม่ทราบกันแต่ไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยยังค่ะตอนนี้ก็ออกคู่ก็แฮปปี้ดีค่ะก็เวลาไปงานเองก็คือมันก็ไม่เหงาใช่ค่ะแต่รู้ไหมทำไมมีข่าวนี้เพราะมันมีข้อมูลด้วยค่ะรู้ไหมครับทำไมเขาจะแยกกันทำไมคะข่าวเพราะว่าแยกค่ะแยกแยกเลยค่ะค่ะจริงค่ะยังค่ะเดี๋ยวสิน้องโฟเนี่ยรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากกับหลายๆเรื่องจริงค่ะทั้งเรื่องที่มีอายุมากกว่าเวลามีอะไรผิดพลาดมักจะโดนผู้ใหญ่ตำหนิบ่อยๆจริงเหรอคะและก็เคยท้อเนื่องจากพื้นฐานการร้องเพลงไม่ดีเท่ามดจริงไม่อยากเฮ้ยจริงไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงนี่มีไหมมีประมาณนี้ไหมก็เวลาทำงานตั้งแต่อัลบั้มแรกคือเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บก็คือโฟมหาพี่หน่อยสิทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมไปออกคอนเสิร์ตแล้วทำกันไม่ได้พูดกันไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะถ้ายังร้องไม่ดีตรงนั้นไม่ดีเราก็บอกว่าเราก็ยังใหม่ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าพออยู่บนเวทีคนเยอะปุ๊บเราต้องพูดยังไงให้เขาเอนจอยให้เขาสนุกเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็พูดไปพอเสร็จงานปุ๊บทางลูกค้ามาตำหนิว่าแบบโฟมอนเล่นไม่สนุกเลยนะเล่นไม่ดีเลยนะเราก็เลยแบบอ้าวเราก็รู้สึกเหมือนกันเราก็เลยบอกว่าตอนนั้นเราคิดว่าเราทำดีแล้วแต่ว่าโดนตำหนิมาเราก็เลยผู้ใหญ่ก็มาว่าเราแล้วก็บอกว่าอ่ะไปบอกมาด้วยแล้วกันเราก็แบบทำไมไม่เรียกมาคุยด้วยกันเลยล่ะทำไมต้องมาผ่านโฟอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าถ้าเกิดสมมติเขามาพูดกับมดเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบไปดุมดเพราะมดยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่อง เขาก็เลยต้องผ่านโฟให้โฟไปบอกน้อง เราก็เลยไปบอกน้องแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวคือมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆแต่นี่คือช่วงแรกๆหรือเปล่าคะที่ได้ออกอัลบั้มใช่อันนี้เป็นช่วงแรกค่ะอัลบั้มแรกหมดอยู่13อยู่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้โตพอที่จะถูกเรียกขึ้นไป2คนได้แล้วได้แล้วตอนนี้มีอะไรก็แต่ตอนนี้ไม่ค่อยโดนไม่โดนแล้วค่ะเพราะโตแล้วโตแล้วแม่จะยังเด็กอยู่ใช่ค่ะแล้วเรื่องร้องเพลงอะคะ
เรื่องร้องเพลงมันก็เป็นไอ้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะคะจริงค่ะโอ้เขาร้องดีขึ้นแล้วเขาเป็นลีเดียสองแล้วนะคะตัวคงไม่อยากจะอยู่เป็นตัวถ่วงให้มดเสียความเจริญของวงเลยไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยไปก่อนละอย่างงี้มั้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเป็นพี่ลีเดียสองแล้วค่ะลีเดียเลยทำไมนั่นเลยเวอร์ไง R&B เลยไม่คือเป็นเจ้าหญิง R&B คือชอบลีเดียชอบเพลงสไตล์นั้นด้วยค่ะแล้วก็เลยชอบแต่ว่าไม่ได้ฝันว่าแบบวันนึงฉันต้องเป็นเหมือนลีเดียอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือช่วงแรกเนี่ยไม่มีพื้นฐานการร้องเพลงเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ให้เรียนร้องเพลงฝึกอยู่ประมาณเดือน2เดือนแล้วเขาก็เรียกมาแบบว่าในลองมาเทสเสียงคู่กับมดซิว่าเป็นยังไงเราก็มาร้องปุ๊บเราก็ผิดถูกหลงไปเรื่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตัวเองคิดว่าร้องถูกแต่ความจริงก็คือแบบร้องเพี้ยนมากเขาฟังแล้วว่าโอ๊ยเพี้ยนยังใช้ไม่ได้ใช่เขาบอกเพี้ยนหัวเพี้ยนมากเลยไปฝึกมานะมดเขาได้แล้วนะเห็นไหมเราก็เลยว่าก็เห็นว่ามดได้ใช่เห็นแต่เราไม่ได้ให้ทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเรากดดันไหมคะช่วงแรกกดดันเพราะเขาบอกว่าให้เข้าไปเรียนร้องเพลงทุกวันวันละกี่ชั่วโมงเข้าไปฝึกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไว่ายน้ำด้วยนะปอดจะได้ใหญ่ๆจะได้แข็งแรงเงี้ยออกเหอะเป็นพี่ไม่ไหวใช่ไหมหนูก็ตกลงจะแยกไหมพี่ฟังพี่ยังน้ำตาจะร่วงเลยแยกแยกไม่ได้เวลาตำหนิโทษมาตำหนิผู้เราเวลาร้องเพลงก็เขาร้องได้เราร้องไม่ได้แต่อันนี้ต้องยอมจริงว่าร้องเพลงไม่ได้จริงตอนแรกเลยร้องไม่ได้ค่ะแล้วนี่มันไม่ได้เองจริงไม่ได้เองจริงค่ะใช่ก็เลยแบบพยายามแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ได้หรือยังชุด4แล้วค่ะได้แล้วพัฒนามากขึ้นค่ะมีประสบการณ์ไหนโชว์สิคะหนึ่งวินาทีก็ช้าไปนะคะฮัลโหลเทพเดียร์ลิเดียเราฟังเลยนะลิเดียเราฟังเดียฟังวันนี้เพิ่งเจอเดียมาเองค่ะเอาละไม่ชอบเพลงนี้แต่ร้องไม่ได้เอาท่าเหมือนได้ไหมคะแต่ว่าเสียงเขาจะฟังร้องจะมาท่าไปอยู่ที่ไหนนาทีที่ฉันออนไลน์อาจจะมองหลายในเอ็มวีมาทำมันดูม้วนเดียวกับเราดูแล้วทำไมมันแปลกยังมีอีกเรื่องค่ะมีเรื่องนึงเยอะมากเป็นเรื่องที่ทำให้หมดต้องร้องไห้ทำไมเขาบอกไม่พอเลยคือเรื่องอะไรคะนุ่นพี่ว่าเราเลิกรายการเขาไม่แยกเราแยกกันเองแล้วกันร้องไห้เรื่องอะไรหนูร้องไห้เรื่องอะไรคะเรื่องคุณแม่ค่ะเพราะว่าเป็นเด็กแม่ดุก็ยอมรับได้ว่าตัวมดเองก็ดื้อแม่เลยต้องดุค่ะตอนนี้นานหรือยังคะก็มันอึดอัดมาแบบหลายครั้งแล้วล่ะค่ะแบบเวลาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็มีปัญหาเยอะมากคือมดกับคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนเหมือนกันถ้าจะพูดอะไรเนี่ยก็จะปะทะใส่กันเลยเชื่อก็จะไม่ฟังกันเลยต้องแบบก็เลยแบบเก็บไว้เก็บจนกระทั่งแบบว่าวันนึงมันระเบิดออกมาใครระเบิดแม่หรือเราทั้งคู่ค่ะเหรอตอนนั้นก็เลยแบบโอเคปรับความเข้าใจกันคือต่างฝ่ายต่างใจเย็นกันแล้วค่อยๆมาคุยกันก็เคลียร์แล้วร้องไห้เพราะเพราะว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาด้วยบ้างคะรู้สึกแม่ก็ร้องใช่ว่ารู้สึกแย่มากนะที่กับการที่เป็นลูกก็ทำให้แม่ร้องไห้เนี่ยรู้สึกผิดมากรู้สึกแบบทำให้แม่ร้องไห้เป็นลูกยังไงเนี่ยเกิดมาเป็นลูกได้ยังไงเนี่ยแล้วแบบทำคนที่แบบว่าเขาคลอดเราออกมาแล้วร้องไห้อ่ะอ๋อพอเรานึกถึงตรงนี้เราเลยเสียใจแบบก็เวลาเก็บไว้ก็ช่วยนึกถึงตรงนี้ด้วยแล้วกันเวลาจะโกรธอ่ะแล้วดีขึ้นไหมทุกวันนี้ดีขึ้นเลยดีขึ้นค่ะดีขึ้นยังมีอะไรก็ถ้าแบบไม่ชอบอะไรตรงไหนเวลาคุยก็คุยกันดีๆแล้วค่ะเพราะแต่ก่อนยังเด็กยังแบบไม่ใช้เหตุผลไงคะเอะอะก็เอาอารมณ์ไว้ก่อนว่าตอนนี้ก็โอเคนะมีอะไรก็ต้องใช้เหตุผลพูดด้วยเหตุผลถ้าตรงไหนมันไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้เคยทะเลาะกันไหมมันไม่ถึงกับทะเลาะคือไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องมากกว่าแล้วทำไงครับช่วงแรกๆเวลาสมมติคุยกันไม่รู้เรื่องจบยังไงก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องก็คุยกันเลยทุกวันนี้ก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นแบบคาใจว่ามาคุยกันด้วยวันนั้นที่เราคุยกันไม่ค่ะเพราะว่าเพราะคิดว่าตอนแรกๆใครจะมาเปิดใจคุยกันก็แบบไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราก็แบบไม่คุยดีกว่าเราเก็บของเราไว้ด้วยความที่แบบว่าต่างคนมาจากต่างครอบครัวด้วยค่ะแล้วมาเจอเพิ่งจะมาเจอกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่ใครอ่ะนิสัยยังไงเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเรายังไม่คุยจนปัจจุบันนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วเราก็ยังไม่คุยกันใช่ป่ะใช่ยังไม่ได้คุยก็คุยกันพอหลังจากเหตุการณ์นั้นได้สักพักนึงพอมันเริ่มมีหลายๆอันมาสะสมเรื่อยๆปุ๊บสักวันนึงเราก็แบบทำงานอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่ได้ละจะขึ้นเวทีอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าแต่ยังไม่คุยกัน
น่าจะอึดอัดนะใช่อึดอัดไม่ได้ละไม่ได้โทรหาไปหมดเมย์เลยหมดก็เออนั่นแหละพี่โฟจะมีอะไรแล้วก็คุยกันจบไหมหมดบอกจบโฟก็จบเหมือนกันโอเคจบแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงอ่ะก็คอยติดตามเพลงต่อๆไปนะครับที่จะได้รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มจากเพลงละลายเพลงที่2ที่ทำมิวสิกคือเป็นแฟนกันไหมค่ะเป็นแฟนกันไหมนะเราก็มีภาพเบื้องหลังของมิวสิกวิดีโอมาให้ชมกันด้วยและที่สำคัญค่ะมีภาพของน้องทั้งสองคนที่ถ่ายกันเองใช่แล้วจะบอกว่าไม่มีใครได้ชมมาก่อนเลยหลุดอีกแล้วเหรออันนี้ตัดต่อเองเลยค่ะตัดเองด้วยค่ะโอ้โหเป็นคนทำเองหมดเลยค่ะตอนนี้ไปดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับทั้งสองคนครับขอบคุณค่ะฮาร์เบอร์บริดจ์นะครับเป็นสะพานที่เชื่อมซิดนีย์เหนือกับซิดนีย์ใต้นะครับนี่ครับสัตว์ที่ขี้เกียจที่สุดในประเทศออสเตรเลียครับโคอาล่าแต่น่ารักมากๆเลยเยี่ยมบ้านซุปตาอีสานเจ้าของเพลงดังใส่ว่าสิบอทิมกันก้องล่าห้วยไร่เฮ้ยเสืออีก20คนออกมาแม่เพลงผมมันมวนขนาดนั้นเลยเพลงเศร้าแล้วนี่พี่น้องข้างๆเป็นของเทพีลาอยู่ยังไงก็ได้ห้ามตายครับตอนนั้นอยู่กรุงเทพเอาคนบ้ามาเป็นเมียยังมีคนมาย่างอีกคุณเนี่ยสายว่าสิบทีมกันห้ามพลาดเด้อค่ะอ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษมากๆสำหรับผมเพราะว่าตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียได้เกิดที่เมืองซิดนีย์นี่เองแล้วก็ได้ไปโตที่เมืองแคนซึ่งอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ทางเหนือของออสเตรเลียซิดนีย์ก็เป็นเมืองที่มีกิจกรรมแล้วก็มีสถานที่สวยๆให้ชมกันมากมายนะครับแล้วผมก็จะพาคุณชมไปเจอกับพวกนี้อย่างแน่นอนนะครับและที่พิเศษกว่านั้นนะครับผมก็จะได้ไปชมคอนเสิร์ตที่ผมใฝ่ฝันอยากจะดูมานานแสนนานเหลือเกินครับนี่คือคอนเสิร์ตของพี่ป้อมและพี่โต๊ะนะครับอัศนีวสันต์นะครับเขาจะจัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าคนหัวใจสิงและที่นี่คือคอนเสิร์ตต่างประเทศที่แรกที่เขาจะเล่นในเวิลด์ทัวร์ของเขาเพราะฉะนั้นติดตามชมนะครับภาพมันๆภาพสนุกๆของคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้ผมว่าเราไปเที่ยวกันก่อนดีกว่าตามมาเลยก็เดี๋ยวเราล่องเรือกันดีกว่าครับที่นี่ก็จะมีบริการนั่งเรือชมอ่าวซิดนีย์ฮาร์เบอร์กันนะครับก็คือนี่นะครับวิวก็จะสวยมากจะเห็นบ้านต่างๆที่อยู่ริมภูเขาริมน้ำแล้วก็รวมไปถึงแลนด์มาร์คของที่นี่ก็คือฮาร์เบอร์บริดจ์แล้วก็ซิดนีย์ออเปร่าเฮาส์ด้วยก็จะได้ชมทุกอย่างพร้อมๆกันหมดจากตรงนี้และยิ่งอากาศดีๆอย่างนี้นะครับก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานเลยนะฮะแน่นอนครับซิดนีย์ออเปร่าเฮาส์ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงซิดนีย์แล้วก็ประเทศออสเตรเลียนะครับก็จะมีการแสดงอยู่เรื่อยๆนะครับที่นี่มักจะเป็นพวกแสดงร้องเพลงออเปร่าหรือไม่ก็เป็นออร์เคสตรานะครับใหญ่ๆที่นี่พวกดังๆก็คงจะมีพวกพาวาโรตติอะไรอย่างเงี้ยที่เคยมาเล่นอยู่แล้วมาร้องเพลงที่นี่นะฮะซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์นะครับเป็นสะพานที่เชื่อมซิดนีย์เหนือกับซิดนีย์ใต้นะครับแล้วก็เป็นท่อนเหล็กที่ยาวที่สุดในโลกครับที่เป็นชิ้นเดียวเขาเคยคำนวณน้ำหนักของทั้งสะพานนะครับก็ตกอยู่ประมาณ 52,000 ตันเลยทีเดียวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้จริงๆครับใครเห็นก็รู้ว่าซิดนีย์แน่นอนย่านนี้นะครับก็มีชื่อว่า Double Bay นะครับจะขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่แพงที่สุดในซิดนีย์นะครับดูจากบ้านแล้วก็คือก็โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วบ้านคงจะเป็น10ล้านเหรียญขึ้นไปนะฮะน่าจะมีบ้านดาราพวกนักร้องพวกดังๆมาอยู่ที่นี่ด้วยรวมไปถึงนักธุรกิจนี่ข้างบนก็มีปาร์ตี้บ้านอย่างนี้คงจะปาร์ตี้กันทุกวันเลยนะแล้วอ่าวซิดนีย์ฮาร์เบอร์นี่นะครับก็หลายๆคนมักจะพูดกันว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับก็ดูแล้วก็น่าเชื่อนะสวยจริงๆครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมีชื่อว่าวันนะอุทยาน Blue Mountain นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยมากๆนะครับวันนี้เป็นวันที่ฟ้าใสจริงๆนะครับแล้วก็บนภูเขานี้จะเห็นวิวที่งดงามมากๆเลยครับต้องมาอยู่ที่นี่จริงๆครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่หนึ่งครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Three Sisters นะครับหรือว่าหุบเขา3พี่น้องนะครับเป็นสถานที่ที่จะมีหุบเขา3หินเป็นพี่น้องกันแต่ก่อนที่เราจะลงไปชม Three Sisters กันนะครับก็คงจะต้องขึ้นรถรางไฟนะครับที่มีการดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนนะครับก็คงจะแปลกดีเหมือนกันและการที่ลงไปอย่างนี้นะครับก็จะต้องเจอกับความชันที่ชันประมาณ52องศานะครับนี่ถือว่าชันจริงๆนะครับน่ากลัวแค่ไหนก็คงจะต้องตามมาดูกันครับถึงแล้วโอ้โหวิวสวยมากมากขึ้นมาจากนี่เลยนะชันจริงๆ
นี่ครับ Three Sisters ของแท้ครับแต่ว่าเป็นวิวที่งดงามมากนะครับออสเตรเลียก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือเน้นธรรมชาติแล้วก็เน้นความสวยของชาวออริจินก็เป็นดิจิริดูนี่ครับเป็นท่อนไม้ยาวๆนะครับก่อนที่เขาจะทำอย่างนี้ก็คือก็ต้องไปเคาะตามป่าต่างๆนะครับดูว่าต้นไหนที่เหมาะสมและตรงกลางนี่คือโล่งตัดมาขัดให้สวยงามแล้วข้างบนก็เป็นเหมือนขี้ผึ้งนะฮะคือเป็นแว็กซ์อยู่ข้างบนก็ดัดไปให้เข้ากับปากแล้วก็เป่ามาเป็นเสียงเป็นเพลงได้คนที่จะเป่าได้นี่คือต้องมีเทคนิคการหายใจพิเศษนะครับคือหายใจออกทางปากพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูกนะครับคือ2 อย่างนี้ก็คือต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรมันจะได้มีการเล่นต่อเนื่องนะครับไม่ต้องหยุดหายใจอันนี้โอเคไปเจอแล้วแคนกรูสัตว์ประจำท้องถิ่นอีกชนิดหนึ่งครับก็คือแคนกรูแน่นอนใครที่มาประเทศออสเตรเลียต้องหาดูให้ได้ครับยิ่งใกล้ชิดหรือว่าป้อนอาหารมันได้นี่ก็คือแน่นอนมีความสุขนะครับก็คงจะต้องดูใกล้ๆที่สุดจริงๆแล้วเห็นอยู่ในนี้ก็หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าผมจะพาไปดูให้มันใกล้ชิดกว่านี้นิดนึงดีนะตัวเล็กๆนี้นะครับก็จะเรียกว่าโจวี่กันนะครับแต่ว่าเมื่อมันโตแล้วนะครับบางชนิดของมันก็จะสูงกว่าคนเองนะครับบางทีพอมันยืนขึ้นมาสูงถึง2เมตรก็ยังมีนะครับตัวใหญ่งั้นก็น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าเล็บจะยาวแข็งแรงมากสามารถเตะคนได้หรือว่าไปข่วนไปทำอะไรให้เราเจ็บตัวได้นะครับถ้าอยู่ในป่าหลังผมก็จะเป็นสวนแกะนะครับก็จะมีแกะอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งโกนขนแล้วก็ยังไม่โกนนะครับจริงๆแล้วแกะนี้ก็เป็นสัตว์สำคัญสำหรับประเทศออสเตรเลียนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ทำรายได้ให้กับประเทศนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆส่วนไม่ใช่แค่ขนแล้วก็เนื้อมันที่เอาไปใช้ได้ก็คืออย่างที่เราไปซื้อในเดวิดโจนหรือว่าร้านค้าต่างๆที่นี่ก็จะมีครีมที่ใช้ส่วนผสมของแกะอยู่ในนั้นด้วยเขาบอกว่าจะดีมากสำหรับผิวหน้าเราทำให้แบบว่าชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในประเทศออสเตรเลียนี้ก็มีแกะอยู่ประมาณ114ล้านตัวนะครับแล้วก็น้อยกว่าในช่วงก่อนๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ยังเยอะอยู่แล้วแกะนี้ก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับแต่ว่าประเภทที่อยู่ข้างหลังผมนี่ตรงนี้ก็คือเป็นพันธุ์มารีโนเป็นแกะที่มีอยู่ประมาณ 75% ของแกะในทั้งประเทศออสเตรเลียแกะแบบนี้ก็จะใช้โกนขนแล้วก็ส่งไปที่ประเทศอิตาลีซะส่วนมากเพื่อจะนำไปทำสูตรดีๆนะครับคุณภาพทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็มันจะมีการโชว์ว่างบูมแมลงนะครับที่นี่ก็มีการวัดลมนิดนึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางควาลาพาร์คมีให้ชมกันนะครับก็คือการโกนขนแกะนะครับซึ่งเป็นอะไรที่คนออสเตรเลียทำได้เร็วมากๆเลยจะทำสถิติแบบว่าแข่งกันทำนะครับมีแข่งกันทุกปีแล้วก็เดี๋ยวได้ดูกันจริงๆแล้วก่อนที่จะโกนขนแกะอย่างนี้นะครับก็คือก็ต้องให้มันกินข้าวให้มันเต็มท้องก่อนให้มันอิ่มเพราะว่าถ้าเกิดออกไปแล้วอากาศมันหนาวมากนี่อาจจะถึงก็เสียชีวิตได้หลายๆคนก็บอกว่าสงสารมันเอาไปโกนขนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่เจ็บหรอกครับคือไม่รู้สึกอะไรอยู่เลยเพราะว่าคนที่โกนนี่ฝีมือมีวอมแบทของเรานะครับตัวนี้ท่าทางเด็กอยู่เลยนะหน้าตาน่ารักรู้สึกว่าช่วงหลังจะมีการส่งมาที่ประเทศไทยนะส่งมา2ตัวอยู่ที่เขาดินเพราะฉะนั้นใครอยากจะเห็นใกล้ๆตัวจริงก็นะดูได้เลยประเทศเราก็มี
นี่นะครับสัตว์ที่ขี้เกียจที่สุดในประเทศออสเตรเลียครับโคอาล่าจริงๆแล้วก็ทำอยู่2อย่างวันนึงก็คือกินกับนอนตัวนี้มีชื่อว่าอทุงก้าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็กำลังท้องอยู่ด้วยก็จะเห็นว่าพุงก็จะป่องๆหน่อยแต่น่ารักมากๆเลยน่ารักจริงๆนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าโคอาล่าเป็นชนิดเดียวกับหมีเรียกว่าหมีโคอาล่าแต่ไม่ใช่เลยครับอยู่ในชนิดที่เรียกว่ามาซูเปียลนะครับคล้ายๆจิงโจ้ก็จะมีกระเป๋าหน้าอยู่เวลาคลอดลูกออกมาแล้วลูกก็จะอยู่ในนั้นเพื่อความอุ่นจริงๆแล้วเมื่ออยู่ในป่าหรืออยู่ในที่อื่นก็จะนอนกันแบบนี้แหละครับอยู่ในต้นไม้อยู่ในต้นยูคลิปตัสหรือว่ากัมทรีนะครับก็ชอบกินใบของต้นนั้นจริงๆแล้วออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่มีโคอาล่าอยู่นะครับหายากมากๆเลยแต่ว่าถ้าเห็นใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าเล็บยาวมากนี่แหละครับโคอาล่าถึงปีนต้นไม้ได้ง่ายแล้วก็เกาะอยู่อย่างนี้หลับแล้วก็ยังไม่ตกตอนนี้ผมก็จะพาไปอีกหนึ่งที่นะครับที่แสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียนี้มีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับอย่าพลาดตอนนี้เราได้มาอยู่ที่ซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตกันแล้วนะครับที่นี่เป็นตลาดปลาสดนะครับจะมีเยอะมากนะครับในความหลากหลายถือว่าเป็นอันดับ2ของโลกปลาจะเยอะจริงๆเพราะว่าก็แน่นอนนี่ติดกับท่าเรือเพราะฉะนั้นเรือก็จอดง่ายแล้วก็มีปลาสดๆมีปูมีกุ้งมีกั้งทุกอย่างที่เราชอบกินกันนะครับในอาหารซีฟู้ดก็ผม1คนที่ชอบกินมากๆเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเข้าไปดูกันแล้วครับไปเลยดีกว่าโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับนี่เยอะจริงๆแล้วก็ดูสดมากๆนี่เห็นหอยออยสเตอร์นี่นะครับหอยนางรมสดมากนี่แกะมาเรียบร้อยแล้วนี่ขายไม่แพงนะครับนี่13เหรียญต่อโหลหนึ่ง12ตัวก็ตกประมาณ400กว่าบาทบ้านเรานะครับผมเคยกินขายอยู่ตัวละประมาณ200กว่าบาทแต่แค่ตัวเดียวนะนี่ครับเป็นมัดแครบนะครับหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าปูใบคนที่นี่เนี่ยมักจะนิยมกินมากๆนี่ผมเริ่มกลัวแล้วแหละมันจะจับผมโอเควางก่อนดีกว่าแต่น่ากินอยู่นะ very nice ซีฟู้ดเยอะอย่างนี้นะครับคงจะอดใจไม่ไหวต้องกินสักจานนะครับสักหน่อยผมเป็นคนที่ชอบกินกั้งมากเพราะฉะนั้นนี่ตัวใหญ่อย่างนี้นี่คงต้องลองมีหอยนางรมด้วยมีทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กเจอแล้วร้านนี้นะครับที่ผมรอมา7ปีเพื่อที่จะมากินนะครับผมไม่ได้กลับมาที่นี่มา 7-8 ปีแล้วและนี่ที่เขาบอกกันว่าเป็นมิตรพายที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเป็นร้านที่โด่งดังมากๆดูเป็นร้านธรรมดานะครับเป็นแบบแค่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งคนดังของออสเตรเลียแล้วก็ทั่วโลกได้ข่าวว่าแพมเมล่าแอนเดอร์สันก็เคยมากินที่นี่เควินคอสเนอร์ก็มากินนะครับที่นี่คือย่าน The Rocks นะครับในเมืองซิดนีย์ที่นี่เป็นย่านหนึ่งที่โด่งดังมากๆเพราะว่าขึ้นชื่อจะมีร้านแล้วก็พวกคาเฟ่ต่างๆที่มีราคาแพงมากนะครับมานั่งตรงนี้นี่คือก็ต้องพร้อมที่จะเสียตังค์ค่อนข้างจะไม่น้อยนะย่าน The Rocks มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรเลียนะครับเพราะว่าเมื่อปี1788ที่กัปตันเจมส์คุกได้ค้นพบประเทศออสเตรเลียนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่านิวฮอลแลนด์เขาก็มาจอดเรือแล้วก็มาขึ้นแผ่นดินที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับแล้วก็เมื่อเขากลับไปประเทศอังกฤษแล้วก็ทางประเทศอังกฤษได้ตัดสินใจว่าเราจะส่งพวกนักโทษหรือว่าทาสต่างๆมาที่ประเทศนี้ก็ได้กลับมาแล้วก็ขึ้นที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกันแล้วตึกบางตึกที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เคยเป็นคุกมาก่อน
รูปแบบทรงก็ยังคล้ายๆเดิมมีการแบบว่าปรับปรุงตกแต่งให้ดูดีขึ้นบ้างนิดนึงแต่ว่าทรงเก่ายังอยู่นักโทษก็อาจจะยังอยู่ข้างในก็ได้ครับตรงไหนก็ไม่รู้อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของย่าน The Rock Sydney นะครับก็คือThe Rocks Market ที่ค่อนข้างจะดังอยู่นะครับมีชื่อเสียงอยู่ก็มีของขายถูกจิกพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องประดับเครื่องตกแต่งบ้านก็มีเหมือนกันก็คงจะต้องเข้าไปดูกันซะหน่อยอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลียนะครับก็คือปลาฉลามนั่นเองครับและข้างหลังผมก็จะเป็นร้านที่ขายฟันปลาฉลามก็จะทำเป็นจี้พวกสร้อยคอต่างๆเข้าไปดูกันดีกว่าที่เจอแล้วอย่างที่แปลกเหมือนกันนะฮะนี่คือจุกไวน์ก็จะมีเป็นเหรียญออสเตรเลียสมัยก่อนอยู่ข้างบนแล้วใครที่เคยเปิดขวดไวน์ก็รู้ว่าเมื่อเปิดแล้วอ่ะแล้วกินไม่หมดจุกมันจะยัดลงไปในขวดยัดปิดขวดยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ทำอันนี้ขึ้นมาก็จะมีเป็นฝาดันง่ายดึงง่ายแล้วก็จุกคอกมองผ่านๆนะครับนึกว่าร้านนี้ขายกรอบรูปแต่ว่าถ้าดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่าที่นี่นะครับเขาขายลายเซ็นพร้อมรูปถ่ายของดาราแต่ละคนนะครับนี่คือบาร์คินฟีนิกซ์นะครับแล้วก็ดังๆก็จะมีนี่จอร์จโคนี่นี่ลายเซ็นเขานี่ GC แล้วก็คนนี้รู้จักแน่นอนแบรดพิตต์พร้อมลายเซ็นที่จะเป็นใบรับประกันความจริงของลายเซ็นนี้นะครับนี่คือออเทนติซิตี้นี่ของแท้แน่นอนก็คือรับประกันไว้ก็จะมีฟิล์มต่างๆนี่คือ35มิลลิเมตรเป็นฟิล์มที่ใช้กันจริงๆนะฮะจะมีเป็นรูปต่างๆที่สามารถเอาไปขยายเอาไปอัดได้อื้อแปลกดีอยากให้พี่ป้อมทักทายแฟนเพลงด้วยท่าประจำตัวของพี่ได้ไหมฮะนิดนึงถือว่าเป็นการวอร์มก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตทำไงอ่ะถ้าไม่มีกีตาร์อยู่ทำไม่เป็นประมาณนี้ยัดขำมินพาบุกบ้านใหม่เป็กกี้สีธัญญาโอ้ยเขินว่ะเดี๋ยวพูดพรมก่อนทัตเตอร์ทัตเตอร์ทัตเดี๋ยวเลยแม่จ๋าทำไมแบบแล้วหนูจะทำยังไงล่ะที่นี่ที่แรกห้ามพลาดบรรยากาศซิดนีย์นี่ค่อนข้างจะดีนะครับเก๋ไก๋มากแล้วก็อากาศเย็นๆอย่างนี้นี่คนที่นี่มักจะนิยมทานกาแฟกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมร้านหนึ่งที่ขายเครื่องกาแฟและกาแฟที่อร่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูร้าน Nespresso กันดีกว่าครับนี่แหละครับเป็นร้านกาแฟที่ทันสมัยมากๆนะครับถ้าให้ดูนะครับข้างหลังนี้ครับนี่คือกาแฟนี่แปลกไหมครับก็จะเป็นแคปซูลอย่างนี้เป็นเม็ดๆซึ่งจะสะดวกสบายในการทำนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีเม็ดออกมาไม่ต้องซื้อเป็นถุงเอาออกมาบดหรือว่าทำอย่างนี้ครับก็วิธีการทำนะครับง่ายมากๆเราแค่หยิบแคปซูลนี้มาครับเลือกรสที่เราอยากจะลองกินแล้วก็เปิดฝาเครื่องนี ซิดนีย์ก็มีรถไฟฟ้าเช่นกันนะครับที่นี่เรียกว่าโมโนเรลก็จะวิ่งเป็นวงกลมในแถวเซ็นทรัลบิสซิเนสดิสทริกของซิดนีย์นะครับที่หลักๆก็คือโรงแรมใหญ่ๆก็จะวิ่งอยู่แค่นี้ครับ4เหรียญ80นี่วิ่งได้รอบหนึ่งเรามาลองขึ้นดีกว่า
างกันแล้วนะครับซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่จะจัดคอนเสิร์ตคนหัวใจสีนะครับและข้างหลังผมก็ได้มีการซาวด์เช็คก่อนที่คอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นบรรยากาศคึกคักครับคนก็ยังไม่ได้ปล่อยเข้ามาในฮอลล์แต่ว่าด้านหน้าก็มีรออยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะดูบรรยากาศตอนนี้ไปก่อนเช็คซาวด์เช็คแสงเช็คทุกอย่างนะครับแล้วก็สักพักก็ได้เจอคอนเสิร์ตจริงๆครับคอนเสิร์ตใกล้เริ่มแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าไม่เคยมาเล่นต่างประเทศเลยเคยไปเที่ยวเฉยๆนะที่นี่ที่ซีดีครับได้รับการต้อนรับที่ดีมากพี่ๆน้องๆเขามากันเต็มที่เลยไปหมดเลยได้ข่าวว่าบัตรในงานนี้นี่คือหมดเร็วมากหมดเกลี้ยงเลยใช่แล้วขอเพิ่มกันเป็นแถวเลยไม่มีเขาขอเพิ่มอีกแต่ว่าไม่มีหรอกเพราะว่าสถานที่เขาจำกัดนะครับจำกัดที่นี่เป็นกฎของความปลอดภัยก็ดีนะครับพอดีมีคำถามที่พี่ดูฝากมาถามนะครับเป็นห่วงพี่โต๊ะมากอยากจะถามว่าระหว่างการที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้และระหว่างหรือและระหว่างการที่จะต้องเดินทางเครื่องบินมาที่อันไหนตื่นเต้นกว่ากันครับแล้วก็เขาบอกไปดูผ่านตรงนี้เลยนะว่าสบายมากครับสอบผ่านแล้วครับโอเคนะครับต่อไปก็โอเคอาจจะไปเที่ยวคนเดียวโดยไม่บอกใครก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปเลยดีครับไปไหนก็ขึ้นเครื่องบินอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปก็เป็นฮอด้วยนะฮะแล้วคอนเสิร์ตวันนี้มีเตรียมมาประมาณกี่เพลงฮะประมาณ25เพลงวันนี้ทราบเลยคอนเสิร์ตก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยชั่วโมงกว่าโอ้โหนี่แหละคนดูก็ได้มันกันเต็มที่เลยนะครับวันนี้แล้วหลังจากซิดนีย์จะเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนต่อกันครับเสร็จจากที่นี่ก็จะกลับไปที่ประเทศไทยก่อนนะครับเจอกันที่ชุมพรนะครับชุมพรชาวชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับวันที่24ครับเจอกันให้ได้นะครับครับหลังจากนั้นก็จะไปที่อเมริกาLA เดือนมิถุนายนนะครับวันที่5ครับ LA แล้วก็จะต่อไปที่นิวยอร์กวันที่8นะครับก็ฝากถึงชาว LA แล้วกันนิวยอร์กนะครับเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มีโอกาสไปเล่นที่อเมริกานะครับสนุกแน่ครับผมโอ้ให้มันกันแน่ครับก็คงจะต้องเตรียมหาบัตรกันอย่างเร็วๆเลยนะครับก็อยากจะถามนิดนึงว่าสำหรับรายการที่นี่หมอชิดนะครับแฟนรายการนี้คืออยากจะได้พิกของพี่ป้อมมากเลยพอมีติดไม้ติดมือมาบ้างไหมอยู่ไหมฮะหรือจะเป็นแบงค์พันแบงค์อะไรก็ได้เหมือนกันนะเลยนี่เลยฝากผ่านแมทธิวไปนะครับฝากไปที่นี่หมอชิดนะครับโย่นี่เลยโอ้โหแน่นอนโย่พร้อมลายเซ็นด้วยนะครับคนเขาจะสูงนะครับโอเคมอบให้เลยแล้วกันขอบคุณมากครับเพราะเดี๋ยวจะได้ไปแจกแฟนรายการด้วยนะครับมีคนอยากได้เยอะมากแล้วก่อนที่จะลากันไปวันนี้ครับก็อยากให้พี่ป้อมทักทายแฟนเพลงด้วยท่าประจำตัวของพี่ได้ไหมฮะนิดนึงถือว่าเป็นการวอร์มก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตทำไงอ่ะถ้าไม่มีกีตาร์อยู่ทำไม่เป็นประมาณนี้วู้วู้วู้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
กับคนหัวใจสิงนะครับคอนเสิร์ตวันนี้อัศนีวสันต์มันมากค่ะมันมากสุดยอดค่ะรวมรับวัน2ถึง3ชั่วโมงนะครับเหนื่อยกันบ้างไหมไม่เหนื่อยค่ะยังได้อีกหลายเพลงนะอยากให้มีเหนื่อยมากถ้าสังเกตเสียงจะหายหมดเลยค่ะเสียงหายนี่คือร้องในทุกเพลงใช่ไหมได้ทุกเพลงรักพี่ป้อมพี่โตค่ะรักด้วยมันแบบสุดยอดนะนี่ผมเห็นคุณร้องได้ทุกเพลงเลยนะก็ร้องได้นะร้องได้คืออัศนีวสันต์ยศพระอายุมาโอ้ฟังตั้งแต่เด็กๆเลย16โอ้โห16ไปนะ16ตอนนี้อายุ18ไม่ใช่ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอมรนัตกุลสินอมรนัตกุลสินมาถึงห้องได้หมดเลยโหเป็นไลฟ์นะเป็นแบบโอ้เห็นชัดเลยนะสดมากๆสดโอ้ยสุดยอดสดจริงๆแต่ว่าเห็นในวิดีโอนะแบบเห็นแบบโอเคนักคนตีกลองนี่แบบสุดยอดนะโหอยากเจอนะอยากเจอไหมอยากเจอแล้วก็อยากฟังในชีวิตของเราก็เห็นแบบในชีวิตของเราแล้วแบบของแท้นะโอ้ยมันอีกอย่างหนึ่งนะได้พลิกกลับบ้านไหมครับมีนะมีเยอะมีกี่อันสองอันช่วงนี้สองอันนะสองอันในกระเป๋าสตางค์มีอีกอันครับมีอีกแต่ว่าในกระเป๋าสตางค์ไม่มีเงินนะแต่ว่ามีบิ๊กนะงั้นไม่มีฟิกอย่างเดียวมีบิ๊กอย่างเดียวก็ยังดีก็ยังดีเฮ้ยบิ๊กแล้วเฮ้ยบิ๊กอยู่นี่เฮ้ยบิ๊กแท้ๆนะอยู่นี่โอ้โหนี่สีขาวเป็นปิกที่เล่นได้จริงๆอันนี้เล่นได้จริงๆนะใจอยากจะยืนตะโกนให้ถึงขอบฟ้าว่าไม่กลัวอะไรอาจจะสู้ด้วยใจที่มีบวกกับเรี่ยวแรงในมือตั้งใจจะทำให้ดีก็สำหรับทริปนี้มีความสำคัญสำหรับผมมากๆนะครับเพราะผมไม่ได้กลับมาบ้านเกิดประมาณ 6-7 ปีแล้วก็ได้ดูสถานที่สำคัญแล้วก็สถานที่สวยๆในกรุงซิดนีย์เยอะมากเลยครับรวมไปถึงได้ไปแตะโคอาล่าถ่ายรูปกับจิงโจ้นะครับนี่ก็คงจะไม่พลาดกันแน่นอนถ้ามาที่นี่ก็คงจะต้องขอบคุณพี่ดูนะครับที่ให้โอกาสผมมาที่นี่รวมไปถึงสิงคอร์ปอเรชั่นที่จัดคอนเสิร์ตดีๆในครั้งนี้นะครับก็ไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็เจอกันสวัสดีครับท้ายของรายการแล้วนะครับน้องนุ่นรับปากไว้ว่าจะมีอะไรสักอย่างมาฝากท่านผู้ชมใช่ค่ะนุ่นมีปิกจาก World Tour Concert ครั้งแรกของพี่ป้อมพี่โต๊ะมาแจกเล่นกีตาร์นี่นะใช่ถูกค่ะเพราะปกติเนี่ยเราจะได้จากคอนเสิร์ตใช่ไหมคะแต่นี่คือรายการเราให้เลยปิกพี่ป้อมพี่โต๊ะของแท้แน่นอนใช่ค่ะของแท้เลยค่ะจริงค่ะทำเฉพาะคอนเสิร์ต World Tour ครั้งแรกของพวกเขาทั้งสองคนที่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะอ๋อก็จะมาแจกท่านผู้ชมแต่คราวนี้คุณมีมากพอเหรอครับคนดูเรามีตั้งหลายคนเยอะแยะมากมายพี่ดูคะของพิเศษแบบนี้ก็ต้องมีกติกากันนิดนึงค่ะมีจำนวนจำกัดใช่ค่ะกติกาของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเหมือนพี่โตะพี่ป้อมไม่ว่าจะเป็นท่าทางการแต่งตัวเสียงก็สามารถมาหน้าด้วยค่ะมาสมัครได้ที่เบอร์นี้เลยมาบอกเรานะคะติดต่อมาที่หมายเลขนี้นะครับท่านก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลนี้ไปนะครับถ้าเหมือนหลายๆอย่างนะทั้งเสียงก็เหมือนหน้าก็เหมือนหมดเลยเหมือนเป๊ะเลยมากกว่านั้นค่ะรางวัลมีสิทธิ์ได้ออกรายการที่นี่หมอชิดด้วยมาดูซิว่าจะเหมือนได้ขนาดไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำให้ดี